2 มกราคมเชิญโทนี่อย่าละเลยที่จะต้อนรับแขกแปลกหน้าในฮิบรูบทที่13ข้อ2ลูกได้เชิญโทนี่มางานวันเกิดหรือเปล่าจ๊ะแม่ถามแพตตี้ขณะกำลังรับประทานอาหารเช้าด้วยกันแม่คะหนูไม่อยากจะเชิญโทนี่เขาเป็นคนอิตาลีแล้วก็ดูไม่มีมนุษยสัมพันธ์เอาซะเลยเขาเป็นคนประหลาดค่ะเขาก็คงจะอายน่ะแม่เริ่มพูดต่อลูกก็จะอายเหมือนกันถ้าเพิ่งย้ายไปอยู่ในประเทศอื่นซึ่งลูกไม่รู้จักใครเลยมันไม่ใช่ความผิดอะไรนี่นาที่จะอายแม่คะนี่หนูจะต้องเชิญจริงๆหรอคะไม่ใช่จ้ะไม่ใช่ต้องแต่แม่คิดว่าลูกควรจะให้โอกาสเขาลูกควรจะลองสร้างเพื่อนใหม่ดูนะแพตตี้ครุ่นคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งวันในที่สุดเธอก็ตัดสินใจที่จะเชิญโทนี่มางานวันเกิดและในใจก็คิดว่าบางทีโทนี่อาจจะไม่มาก็ได้แต่ปรากฏว่าโทนี่เป็นคนแรกที่มาถึงงานวันเกิดเขายิ้มขณะที่ยื่นกล่องของขวัญที่มีโบสีแดงขนาดใหญ่ติดอยู่หลังจากนั้นเขาก็คอยมองดูแพตตี้แกะของขวัญและของขวัญที่แพตตี้ได้ก็คือผ้าพันคอลายลูกไม้สีขาวแม่ฉันทำเองน่ะโทนี่พูดในการ์ดที่แนบมากับของขวัญมีข้อความว่าบิออนคอมเบรียหน่อยนั่นน่ะแปลว่าสุขสันต์วันเกิดเป็นภาษาอิตาลีน่ะโทนี่อธิบายคำว่าขอบคุณในภาษาอิตาลีพูดว่ายังไงหรอแพตตี้ถามกราซีอกราซีอแพตตี้ลองพูดตามแล้วก็พูดอีกทีพร้อมกับยกของขวัญชูขึ้นสอนคำอื่นๆอีกสิเด็กผู้หญิงคนหนึ่งพูดขึ้นคำว่าสวัสดีน่ะพูดยังไงบิออนเกียวโมโทนี่ตอบบิออนเกียวโมเด็กๆออกเสียงตามมีใครคิดออกบ้างว่าเราจะเล่นเกมอะไรกันดีแพตตี้ถามขึ้นฉันมีเกมหนึ่งเป็นเกมที่เราเล่นกันในอิตาลีโทนี่แนะเอาเลยเอาเลยเพื่อนๆของแพตตี้สนับสนุนน่าสนุกนะโทนี่สอนพวกเราให้เล่นเกมของอิตาลีเลยคืนนั้นขณะที่แพตตี้ช่วยแม่เก็บกวาดหลังงานปาร์ตี้เธอก็พูดขึ้นว่าลูกดีใจที่ชวนโทนี่มางานวันเกิดค่ะเขาอาจจะขี้อายแต่ก็มีอะไรสนุกๆเยอะแยะความจริงลูกคิดว่าเขามีเรื่องสนุกมากกว่าใครๆก็เพราะว่าเขามาจากประเทศอื่นนั่นเองคนขี้อายกำลังคอยให้คนอื่นเข้าไปเริ่มสร้างความสัมพันธ์กับเขาก่อนพอจะมีใครที่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่ข้างบ้านคุณบ้างไหม